รวยแบบช้ำๆสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับโมลินหน้าหล่อคนเดียวนะก็วันนี้นะผมจะมาทุกคนมาดูงานใหม่นะที่แอดมินเพิ่งเข้ามานะก็จะเป็นเจ้างานนี้งานปลูกแตงโมนะครับก็มีโคตรสวยอะนึกว่าบ้านคนอันดับแรกนะใครที่จะมาปลูกแตงโมนะครับก็ให้เดินมาซื้อเมล็ดก่อนนะครับผมกดเอ็นนะครับเมล็ดหนึ่งอยู่ที่500เงินเขียวนะโอเคซื้อเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะกดเข้าไปเลยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ปลูกพวกแตงโมนะครับเราสามารถปลูกตรงไหนก็ได้มาหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าผมจะปลูกตรงนี้บริเวณแม่น้ำแล้วกันผมจะปลูกตรงนี้แล้วกันนะครับให้เราพิมพ์คำสั่งครับแตงโมนะครับเสร็จแล้วก็พอพิมพ์อ๋อยังไม่ได้ซื้อมาเลยปึ๊บนี่ฮะชื่อใครวะเนี่ยก็อาจจะปลูกไปแล้วก็ได้ผมไม่เห็นกันนะนั่นต้นไข่ปะโอเคนะครับเหมือนมันจะปักเป็นชื่อคนอื่นนะแต่ว่าพอกดรดน้ำปุ๊บมันก็เป็นชื่อผมนะก็คือพอเราใช้คำสั่งทับแตงโมเนี่ยมันจะให้เรากดเอ็นเพื่อรดน้ำครับแล้วก็รดน้ำไปก่อนนะรดน้ำจนเต็มร้อยนะครับแล้วเราก็ต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็มาเก็บได้หนึ่งอันเนี่ยหนึ่งแตงโมหนึ่งลูกเนี่ยขายได้4,000เงินเขียวเลยนะคุ้มนะครับก็สามารถไปฟาร์มอย่างอื่นรอได้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยก็ค่อยกลับมาเก็บนะครับเราไปนอกเรื่องกันต่อดีกว่าโอเคว่าแต่เขาเล่นอะไรกันอะเล่นดีเงินเริ่มมาว่ะเงินเริ่มเข้ากระเป๋าอะได้ 5,000 เราเก็บไว้แล้วเอาเงินต่อไหมสามแต้มยังกินอ่ะอย่าโลกเจ้าแดงก็อยู่ดีก็ได้ไปได้แล้วก็ต้องออกนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่ดีคือการเล่นพนันทุกคนผมได้ของติดตัวมาได้วะเฮ้ยบรรยากาศเปลี่ยนไปคือไรเหมือนโล่นี้จะเป็นใจให้ผมคือลดไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยฝากไปหมื่นหนึ่งตึงๆเป็นไงดูรวยขึ้นมาเยอะเลยโคตรรวยโอเคของผมเหลือ15นาทีนะถึงจะเก็บได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากฟาร์มแบบผมก็มาฟาร์มได้นะครับก็สามารถทับ GPS แล้วก็มาที่จุดปลูกแตงโมได้เลยงานดีเงินดีครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปละหาที่ขึ้นฟังกัน